ตอนนี้นะคะอยู่ข้างๆดาราสาวสวยสองท่านรู้สึกสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะสวยมากก็สวยน้อยค่ะในเรื่องเล่นเป็นอะไรคะอายุน้อยพี่หมูเป็นอัครเทวีนะคะเป็นอัครเทวีของเมืองแปรค่ะเป็นแม่ของกุสุมาค่ะแม่กับลูกก็ต้องพอๆกันทีนี่ลูกหรือเปล่าคะเปล่าค่ะอันนี้เล่นเป็นมุกอายค่ะมุกอายก็เป็นเจ้าหญิงจากเมืองอื่นค่ะแต่ว่าจะมาหักหลังพระเจ้ามังตราเป็นเองบทนี้สำคัญนะคะเรียกว่าต้องเรียกนะเป็นสีสันของละครนะคะต้องมีคนสวยๆหลายๆแบบนี้ในเรื่องรายหรือเปล่าคะพี่หมูก็ลายหรือเปล่าแต่เขาเรียกกันว่าบูเช็คเทียนกันบูเช็คเทียนไม่หรอกอยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็สำเร็จหรือสำเร็จหรือพ่ายแพ้ก็ไม่รู้ต้องรอดูเอานะคะสนุกมากค่ะให้เชิญชวนชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้ชมก็สำหรับพี่น้องชาวกาญจนบุรีนะคะละครเรื่องนี้ผู้ชนะสิบทิศก็มาถ่ายทำกันที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรนะคะที่ถ่ายทำเรื่องนเรศวรนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองกาญจนบุรีด้วยเป็นพร้อมมิดฟิล์มนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนนะคะละครผู้ชนะสิบทิศเป็นละครยิ่งใหญ่อลังการมากตั้งแต่ทำอยู่วงการมา20ปีนะพี่หมูว่าโปรดักชั่นเรื่องนี้นี่สุดยอดเลยติดตามได้ทางช่อง8นะคะช่อง8 RS Promotion ค่ะค่ะยังไงก็ฝากเรื่องผู้ชนะสิบทิศด้วยนะคะเพราะขนาดถ่ายเพิ่งมาแต่ได้เห็นโปรดักชั่นต่างๆได้เห็นทุกคนตั้งใจมากๆเชื่อว่างานอลังการแล้วก็สนุกแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะสวยมากๆด้วยค่ะไทยระบุด้วยดาราค่ะนักแสดงทุกท่านค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ